แน่ล่ะหลายห้องอาจจะแบลูกซองแต่ผมรู้สึกว่ามันยังไงอะห้องลูกซองไม่เหมือนมันเยอะขึ้นนะโอ้ยเดี๋ยวรับบริการซื้อขายไอดีปั๊มยศฉายาปั๊มพอยต์ในเกมพีบีรวดเร็วไม่เกิน2นาทีสุ่มบัตรเติมเกมถ้าโชคดีก็เหมือนได้เติมฟรีอยากเป็นเทพต้องให้เทพนำทางทีมงานคุณภาพพร้อมให้บริการอยากติดท็อปทีหนึ่งตลอดการแค่คลิกเว็บไซต์ bmgamer.com เรามาต่อจากคลิปที่แล้วกันเลยดีกว่านะครับเนื่องจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราเนี่ยได้ทำการรีวิวพวกโหมดใหม่ไปถูกไหมที่มันแบนปืนเนี่ยนะครับห้ามปืนห้ามนู่นห้ามนี่แล้วก็ด่าวระเบิดใหม่ที่จบแบบรวดเร็วเลยแล้วก็วางได้แค่ที่เดียวแล้วก็ระยะเวลามันสั้นลงไม่รู้ว่าด่านนั้นมันใหม่หรือเปล่าผมจำไม่ได้เหมือนกันแต่เอาเป็นว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่นลูกซองตามชื่อเลยตามลูกซองขวงใช่ไหมแล้วเราจะพลาดยังไงกับลูกซองวาเลนไทน์ตอนแรกก็ว่าจะปล่อยผ่านแล้วแต่แบบยังไงอะสีมันแปลดดีพร้อมกับตัวละครที่ผมนี่ชอบมากเหลือเกินก็คือแบบต้องจัดหน่อยละกันจัดหน่อยละกันพอคิวที่แล้วเราไม่ได้จัดไงจัดหน่อยละกันสองนี่มันต้องขาวนะฮะใหญ่เป็นล่องลูกสองลูกสองนะครับหมายถึงลูกสองคือผมก็สับสนอยู่แล้วแต่คลิปนี้ผมขออนุญาตไม่เปิดกล้องละกันเนื่องจากว่าเคยทำไป2คลิปล่าสุดมีปัญหานะครับเวลาอัดอยู่เงี้ยวิดีโอมันกระตุกอันนี้ก็ยังไงล่ะผมยังแก้ปัญหาไม่ได้ก็เลยขออนุญาตไม่ถ่ายเห็นมือก่อนละกันแต่สับสนแน่นอนนะครับปรับปุ่มตามสไตล์มันเดิมแล้วก็เรามีคนถามแน่ว่าพี่สับอะไรยังไงนะครับแล้ววิธีการสับยังไงแนะนำให้คุณไปหาดูในช่องผมเพราะว่าผมทำคลิปสอนไว้หมดแล้วนะครับดูแล้วคุณทำเป็นแน่นอนถ้าคุณตั้งใจนะครับผมว้าวโอ้โหสีซองอย่างแป๊ดอ่ะปั๊ดโอ้โหเป็นไงล่ะหัวแตกแต่ผมรู้สึกว่าถึงแม้ว่าห้องมันจะหลายยังไงล่ะหลายห้องอาจจะแบลูกซองแต่ผมรู้สึกว่ามันยังไงอ่ะห้องลูกซองไม่เหมือนมันเยอะขึ้นนะโอ้ยเดี๋ยวเอาเรื่องว่ะหุ้ยนี่ไงโอ้โหมหัศจรรย์มากเมื่อกี้กี่ตัววะทำไม่ทัน4ตัวป่ะโอ้โหหวยแล้วอุ้ยซองมันลั่นหวยแต่วะเว้ยนั่นไงบัลเลตนะครับบัลเลตเอาสมมติว่าถ้าห้องไหนถ้าสมมติว่าห้องนั้นอยากแบนบาเลตมันก็ต้องแบนสไนถูกไหมแล้วคนอื่นที่อยากเล่นสไนก็เล่นไม่ได้เลยดิวะเฮ้ยเอาเป็นว่ามันเป็นข้อเสียไปแล้วกันอันนี้ก็ไม่พูดถึงละพอพูดแค่นี้พอแล้วเพราะผมยังคล่องใจอยู่ไงมันก็เป็นแค่ทดลองเล่นยิงอย่างนี้ใครก็ว่ามาโคต้องมีคนเม้นแบบไหนเม้นถามได้เลยเฮ้ยมาโคป่ะวะมาโควะเฮ้ยโอ้ดูดิตายแล้วถ้าผมจะเล่นยังไงครับเนี่ยดูดิทอนี่ช็อปเปอร์นี่คุณแย่งที่หนึ่งผมเล่นเหรอดูไม่มีว่ะไม่อยากขึ้นบ้านไปอ่ะผมไม่ชอบตัวกระพริบแล้ว ผมก็บ่นทุกคลิปจริงๆอ่ะเรื่องตัวกระพริบเฮ้ยระเบิดโอ้ยมีคนทักทายตอบมาดิโอ้ยโอ้โหระเบิดเรียบร้อยกูยังไม่ทันยิงพวกบอมออกไปเลยนี่ว่าแหมกูจะเล่นยังไงล่ะตัวนี้
มาเข้ามาเน้นๆน่ะไม่เคยกลัวใครเน้นๆน่ะไม่เคยกลัวใครเน้นๆน่ะเน้นๆน่ะโอ้โหสนในอยู่บนบ้านสนในอยู่บนบ้านให้ๆเขาหน่อยให้ๆเขาหน่อยเดี๋ยวจะไม่ได้คิวกันนี่เดี๋ยวจะไม่ได้คิวกันอ่ะให้ๆเขาหน่อยตอนแรกต้นเกมกูมาอย่างเท่เลยตอนนี้ดูดิตอนนี้โอ้โหต้องมานั่งเอ้ยต้องวิ่งต้องมาวิ่งไล่ยิงเซ็งเลยทีมกูมันเทพเกินอ่ะเออเข้าใจปะทีมกูมันเทพเกินอ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อทีมมันเทพเกินก็โยกดิรออะไรขออย่างเดียวอย่าของเกียนหายใจไม่ทันเลยมั้ยแกที่ผ่านโอ้เสียงปั๊มเลือดเขาดังโอ้พี่ธนูเลยเหรอสวยครับทำดีเอาวะเฮ้ยชิบหายตัวกระพริบมาเลยไปไหนแล้วสวยโอ้โหธนูเฮ้ยขอเล่นบ้างได้ไหมเนี่ยธนูนะฮะธนูเนี่ยเฮ้ยขอเล่นด้วยได้เปล่าธนูขอเล่นด้วยได้เปล่าอยากเล่นว่ะอยากเล่นธนูมากเลยไม่ได้เล่นนานแล้วเนี่ยขอสักทีด้วยธนูใจเย็นครับใจเย็นครับระเบิดไประเบิดแก๊สด้วยแก๊สด้วยโอ้ระเบิดว่ะโอ้สงครามระเบิดที่หายเลยนะโอ้ระเบิดเรียบร้อยไม่ตายว่ะนัดเดียวระยะใกล้ไม่ตายโอ้โหโดดมาตัวพริบอย่างเท่นะครับมาถึงซอยกูแบบนี้ขึ้นเลยครับกูขึ้นเลยตัวกระพริบเหรอคุณนี่คุณอาศัยตัวกระพริบยังงั้นนี่แน่คุณอาศัยการที่คุณตัวกระพริบและยิงฉันคนนี้อย่างนั้นไม่ไหวแล้วนะคนที่อยู่ในบ้านนะฮะทำไมไม่ออกมาออกจากบ้านมาโอ้โหเรียบร้อยผมจะเหล่าก็ไม่ได้เหล่านะฮะมาเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเยอะแก้ตายอ่ะเอาเว้ยเข้าไปล้วงไปเออเข้าบ้านไปจัดการให้หมดเข้าไปล้วงให้หมดเอ้ยได้นิดเดียวเองว่ะกูหาทีมฝั่งนั้นไม่ค่อยเจอเลยโอ้จะตายแล้วพี่โอ้ในบ้านเพียบสกอร์สูสีมากแต่รู้พวกเขาเหล่านั้นหายไปไหนกันหมดยิงด้วยบอมบ์มากูไม่สนละโอ้เรียบร้อยเพื่อนกูข้างๆเรียบร้อยครับผมโดนติดจนสุดท้ายตาสองขวงด้วยเรียบร้อยอะไรกันครับนี้วิ่งลงไปไม่เจอทีมผมเลยอ่ะไม่เจอมันก็ไม่เจอจริงแหละเห็นไม่กี่คนเองครับตาเมื่อกี้ลองดูกันอีกสักรอบนึงไม่ใช่ไม่เจอหรอกเหมือนเขาเล่นสไนกันนะเมื่อกี้สไนเยอะเหลือเกินเฮ้ยเดี๋ยวนะปิดระเบิดแต่ไม่ปิดพกหรอจะดีเลยเมื่อกี้ผมเจอธนูอยู่เลยอ
โอ้เรียบร้อยไหนโหดูธนูอย่างนี้พี่ปังพอได้เปล่าพี่โอ้ดูดูดูโอ้พี่ธนูโอ้เกินไปเกินไปเบาได้เบาพี่ชายเขาไม่ต้องเล่นกันแล้วเบาใจเย็นมาเกี้ยวโหผ่อนๆบ้างก็ได้เทคโนโลยีทีมเราแม่เห็นแล้วยิงเลยกูไม่ได้อยากข้ามเลยหรอกแต่แบบใจเย็นโอ้กูตายนิ่มจัดตัวพี่ครับเรียบร้อยดูดิผมจะเล่นยังไงเดี๋ยวนะโอ้อย่าเบียดอย่าบังผมเลยตัวพี่อีกแล้วโอ้ไม่รู้จะยิงไงเลยเว้ย เห็นโดนธนูอย่างนี้ไม่รู้จะเล่นยังไงเลยฮะไม่รู้จะเล่นยังไงเลยครับจำนวนฝั่งตรงข้ามก็ยังไงน้อยกว่าฝั่งนี้อยู่แล้วอ่ะชัดเจนอ่ะน้อยกว่าชัดเจนอ่ะแต่ตอนนี้คือแบบอยากบวกกับธนูทีมนี้เลยนะแค่คุณโดดออกมาโลกคุณก็เปลี่ยนแล้วแต่ถ้าผมโดดเข้าไปบ้านคุณโลกผมก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับเพราะว่ากูก็โดนฝั่งตรงข้ามน่ะคนในบ้านน่ะมันซอยยับเลยตัวกระพริบอีกแล้วตัวกระพริบอีกแล้วเอาเปล่าตัวในบ้านน่ะเอาเปล่าเดินออกมาได้น่ะเดินออกมาได้น่ะเรียบร้อยโดดไปยิงใครอ๋อเฮ้ตายเถอะเอาไว้ทีมเราสู้ทีมเราสู้ตายเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหกูโดนบีบยังไงก็ไม่รู้อ่ะนะเรียบร้อยขอโทษเอี้ยโอ้โหเอาแล้วเล่นเหลือ7แล้วอย่างไวเลยเกมจบซะก่อนวิทีมเขาก็มีคนเยอะเหมือนกันนะเหมือนเข้ามาที่หลังหรือยังไงก็ไม่รู้ว่าผมก็ไม่เข้าใจอ่ะดูดิรอบนี้จะเป็นยังไงปิดพกปิดระเบิดแล้วเปลี่ยนด่านด้วยสิบหายเล่นดาบเบิ้ลฮอลมา2ด่านดูจะเย็นเฮ้ยโหเฮ้ยเดี๋ยวเอาวะมีคนกลแล้ววะยาคู่เลยวะเมื่อกี้เขาเล่นลูกซ้อมไม่ใช่เหรอ ทำไมมาเล่นปืนกลเว้ยผมว่าลูกซ้อมก็ดีอยู่แล้วนี่ใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวดิโอ้ยสมบัติที่หายกับสมบัติเฮ้ยกับสมบัติ
ยี่ตกใจเลยกูกระสุนหมดหมดเลยอะแบบหมดเอ้าโอ้โหเดี๋ยวก่อนสั่งกระสุนก่อนจ้าเรียบร้อยอะไรเด้งป่ะเมื่อกี้เหมือนอะไรเด้งออกจากหัวเลยอ่ะกูโดนคนในบ้านแม่งซอยกูเลยมีตัวเกิดครับโอ้โหเสียดายว่ะเสียได้ว่ะไม่รู้จะทำยังไงไงเมื่อกี้เดินเข้ามาลึกแล้วอ่ะเออกูลึกแล้วอ่ะเมื่อกี้มันจะเลือกยิงตัวไหนแบบชัวร์ๆดีแต่ก็ตัวละนัดเลยนะเมื่อกี้ขวาเยอะครับคนดูต้องกลัวเรียบร้อยสาดหมดเลยสาดหมดเลยแบ่งผมบ้างพี่ผมได้แค่สองตัวเองโอ้โหในบ้านเยอะชิบหาย yeah. ไปแม่เสียดายน่าเสียดายที่หนึ่งตานี้เสียดายตอนที่หนึ่งตาที่แล้วนี่เขาไม่ยอมเล่นซองอ่ะเซ่ซองสักหน่อยก็คงจะดีนะเมื่อกี้เอาตรงๆเลยกูไม่รู้จะยิงใครแล้วเร้อยกูยิงแบบตั้งใจด้วยเรียบร้อยมึงบัฟลอยดากสักหนึ่งทีหอมฉุยเลยลอยดากโอ้กูทะลึ่งและเกิดโอเคก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากกดติดตามช่องเรากันด้วยนะผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมบ๊ายบายนะคะทุกคน